เทรนของอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องรถ EV รถไฟฟ้ายังคงมาแรงนะครับล่าสุดพลังข่าวจากทาง EA หรือว่าพลังงานพลังงานบริสุทออกมาบอกว่ายังคงเดินหน้าต่อนะครับในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถ EV แล้วก็มั่นใจว่าจะทําให้รายได้รวมของปีนี้ครับของบริษัทจะขยับขึ้นไปแตะที่40,000ล้านบาทแล้วก็จะใช้งบลงทุนเพื่อเดินหน้าทําธุรก,กิจต่ออีกประมาณ1 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวครับ คุณอมรทรัพทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA ครับคาดการว่าบริษัทจะมีรายได้รวมประมาณ40่มล้านบาทสำหรับปีนี้ซึ่งก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่27,546ล้านบาท สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละห้าหรือประมาณ20 0 0 0ล้านบาทจะมาจากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์เป็นหลักครับส่วนที่เหลือก็จะเสริมรายได้ธุรกิจอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไบโอดีเซลธุรกิจโรงไฟฟ้าพัฒนาและก็ผลิตแบตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้บริหาร EA ประเมินว่าปีนี้บริษัทจะสามารถทยอยส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้มากกว่า4 0 0 0คันครับทางรถบัสไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้ากระบะไฟฟ้าโรบัสจนถึงรถขยะไฟฟ้าเป็นต้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นที่ว่านี้มันจะสอดคล้องกับความต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปัจจุบันนี้องค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญเรื่องของการลดคาร์บอนมากขึ้นนะครับดังนั้นจึงเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตามไปด้วย ขณะที่โรงประกอบอยานยนต์ไฟฟ้าของ EA ตอนนี้มีพื้นที่การผลิตโรงงานประมาณ5 5 0 0 0ตารางเมตรครับแล้วก็มีกำลังการผลิตที่3,000คันต่อปีแต่ถ้าหากว่าผลิตเต็มกำลังการผลิตก็จะสามารถประกอบรถไฟฟ้าได้9,000คันถือว่ายังมีศักยภาพที่รองรับการผลิตได้อีกเยอะมากครับจากเป้าหมายที่บอกไปข้างต้นก็ทำให้ทางบริษัทเองตั้งงบลงทุนปีนี้ไว้ที่10,000ล้านบาทครับ โดยที่จะแบ่งเป็นการใช้สำหรับการขยายโรงงานแบตเตอรี่6000ล้านบาทเพื่อจะขยายกำลังการผลิตจ,จ,จากปัจจุบัน1กิกะวัตต์เป็น4กิกะวัตต์ครับแล้วก็จะใช้สำหรับการลงทุนเปลี่ยนถงโซลา่าซึ่งก็จะทำให้มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่ดีขึ้นเงินลงทุนส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านบาทแล้วก็ข่าวดีล่าสุดนะครับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินปันผลประจำปี2 5 6 5ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ30บาครับ โดยจ่ายจากกำไรสะสมสำหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,119ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ54.03ของกำไรสุทธินอกจากนี้ก็ยังอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในวงเงินไม่เกิน20 0 0 0ล้านบาทครับวัตถุประสงค์ก็คือทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดวาระาก,การชำระเงินแล้วก็เอาไปชำระเงินกู้เดิมของบริษัท รวมทั้งใช้ในการดําเนินงานหรือเป็นเงินทุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทและก็บริษัทในเครือต่อไปด้วยสําหรับเช้าวันนี้ราคาหุ้นของ EA 71บาท25สตางค์ราคายัางคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนะครับ พามาดูกันต่อนะคะเป็นว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่จะเข้ามาซื้อขายในกลุ่มผู้ให้บริการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหาการรมที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆบริษัทนี้มีชื่อว่า Gable ค่ะล่าสุดเขาเคาะราคา IPO ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชมอยู่ที่6บาท39ต่างต่อ1นหุ้นและพร้อมที่จะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย9พฤษภาค,คมที่จะถึงนี้ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษ,ษาทางการเงินและผู้จัดการการจจัััดาหนน่ยและะรบรบปก การจำหน่ายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนของ Gable บอกว่าราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายอยู่ที่หุ้นละ6บาท39สตางค์ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมนะคะจากจุดเด่นที่น่าสนใจของ Gable ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมไอทีมากกว่า33ปีมีการพัฒนาโปรเจกต์ขนาดใหญ่มากกว่า3 0 0 0 0โปรเจกต์โดยแม้เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ว่าทาง Gable ก็สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาต่างๆอยู่เบื้องหลังการทำดิจิทัลทรานส์ f ฟอร์เมชันให้ ลูกค้ามากกว่า1000รายปัจจุบันบริษัทมีโครงสร้างไรายได้ประจำนะคะหรือว่า recovering income ณนะสิ้นปี2 5 6 5อยู่ในระดับที่สูงเลยค่ะราวๆร้อยละ51ทําให้นักลงทุนสามารถเชื่อมั่นต่อไรายได้ที่มีความมั่นคงของ Gable ได้อีกทั้งมองว่าธุรกิจซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่บริษัทเองเป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถจะสร้างการเติบโตใหม่หรือว่า S curve นะคะให้กับทาง Gable ให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดปัจจัยหลั นี้เลยทําให้ Gable ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมในช่วงของการเดินสายรถโชว์ให้ข้อมูลต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปซึ่งกมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไปได้ในอนาคตหุ้น IPO นะคะมีจํานวน175ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ25ละของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO จะเปิดจองซื้อระหว่าง26-28เมษายนนี้นะคะราคาหุ้น6บาท39 อ้างสังต่อหนึ่งคณ คาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ9พฤษภาคมด้านดรชัยยุทธชุนหชาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gable บอกว่าการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สําคัญที่จะสนับสนุนให้ Gable เติบโตตามกลยุทธ์ที่หวังไว้ทั้งในเชิงธุรกิจการขับเคลื่อนสังคมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําบริษัทเทคโนโลยีของประเทศไทยจะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนจํานวน1,118ล้านบาทโดยประมาณไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ การเติบโตสูงนะคะก้อนนี้จํานวน560ล้านบาทเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในระยะยาวรวมทั้งนําเงินไปชําระคืนเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินจํานวน280ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนทางการเงินส่วนที่เหลือใช้ก็จะนาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดําเนินงานค่ะทางผู้บริหารมั่นใจนะคะว่าภายหลังจากการเข้ามา IPO จะทำให้ Gable สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ด้วยจุดแข็งหลักก็คือ การทำดิจิทัลทราน sf ormation แบบครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเองซึ่งก็จะเป็น growth engine หรือว่าเครื่องมือที่ช่วยทำให้ Gable เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัดค่ะ มาปิดท้ายด้วยข้อมูลจากทางสีคอร์ปอเรชันกันหน่อย<ะ>ล่าสุดผู้ถือหุ้นนะครับก็อนุมัติกับการกรอบการกำหนดกรอบการออกหุ้นกู้70,000ล้านบาทซึ่งก็เชื่อว่าจะทำให้มีเม็ดเงินมารันธุรกิจต่อเนื่องไปได้ทำให้ต้นทุนทางการเงินที่เคยสูงกลับมาลดลงนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นปลักดันพอสินเชื่อปีนี้ให้เติบโตได้อย่างน้อยร้อยละ25ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับ คุณทิดาแก้วบุตตาผู้นวยการฝ่ายกลยุทองค์กรของศรีสวัสดิคอร์ปอเรชั่นบอกนะครับว่าในการประชุมสามัญประจําปี2566ของบริษัทผู้ถือหุ้นม,มีมติลงอนุมัตินะครับได,ได้ลงมติอนุมัติกรอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีก70,000ล้านบาทรวมแล้วเป็นวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นคือ1 0 0 0 0แล้านบาทเพื่อจะรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตครับ ย้อนกลับไปในปี2565ตอนนั้นบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มียอดคงค้างประมาณ22,333ล้านบาทจากวงเงินกู้หุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว30,000ล้านบาท ซึ่งถ้าหากว่าบริษัทต,ต้องการขยายธุรกิจวงเงินที่เป็นหุ้นกู้ที่เหลืออยู่อาจจะไม่พอครับก็เลยเสนอใหม่เป็นกรอบวงเงินหุ้นกู้ใหม่ทางบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมหรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อจะทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการถ่ายถอนไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวได้โดยที่จำนวนเงินต้องไม่เกินวงเงินที่ตั้งไว้ครับ ทางบริษัทมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งเงินทุนที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันแล้วพบว่าวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่นั้นเป็นวงเงินที่จำกัดและก็มีต้นทุนสูงขณะที่หุ้นกู้สามารถจะตอบโจทย์ในการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทแล้วก็มีระยะเวลาการกู้ยืมที่ยาวนานกว่าด้วยครับ คุณธิดาบ,บอกเพิ่มเติมด้วยว่าทางสวัสด์นั้นมีเป้าหมายและความตั้งใจที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนับจากนี้ไปจากธุรกิจหลักที่ทําอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการขออนุมัติกรอบวงเงินหุ้นกู้ใหม่เพื่อเป็นการเหมือนติดอาวุธครับสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและก็สามารถบริหารจัดการในการออกหุ้นกู้เพื่อจะขยายธุรกิจให้ได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ในปีนี้ ส่วนหนึ่งก็คือจะช่วยผลักดันพอสินเชื่อที่สวัสด์วางเป้าหมายในปีนี้ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี65อย่างน้อยร้อยละ25ครับราคาหุ้นของสวัสด์เช้าวันนี้คือ55บาท25สาตางค์ราคายยงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจดยได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ